ังไงกันถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของข้าแต่เพื่อแผ่นดินพม่าตายแล้วข้าไม่ยอมแน่แต่ขอเดชะท่านมังกรเดชแท้จริงแล้วเด็กคนนั้นหาได้ใช่ลูกของข้าไหมเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของท่านอย่างนั้นหรือชีวิตของเด็กคนนั้นมีค่ามีค่ามากกว่าเด็กทุกคนในแผ่นดินพม่าใต้เขาคือธิดาน้อยลูกของท่านมหาราชาแห่งพม่าใต้ท่านมังกรเดชลูกของมหาราชาท่านเอาเถอะขอท่านมังกรลาท่านอย่ากังวลไปเลยตัวท่านเองเราจะรับเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีส่วนเด็กคนนี้ในเมื่อเป็นสายเลือดพระองค์มหาราชาข้าก็จะขอสถาปนาขึ้นเป็นราชธิดาแห่งเรานับแต่นี้เป็นต้นไปเด็กคนนี้ให้นามว่าราชธิดาแพรสยามธิดาของเรามังสวรีหวังว่าท่านคงพอใจกับประเทศจะรอดตายเพราะลูกสาวของตัวเองแท้ๆเลยครับลูกของยองเลยไม่ธรรมดาไอ้นั่นแคบจัดครับไอ้นี่เป่าขาดครับมีอยู่หน่อยเดียวไม่ได้ขาดเลยแกเคยเห็นเลยพี่ต้องยอมแล้วยอมแล้วลูกเห็นเหตุการณ์ครับแต่ก็ไม่กล้าพี่จะต้องไปช่วยครับเพราะตัวเองก็เป็นทีเปิดไฟน้องเอ็ดด้วยเจ๊ครับลิเกเอาทิศเฮ้ยดีเลย
เนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยอันนี้จับตัวเที่ยวซะหลานใครวะหลานควายด้วยครับพร้อมด้วยพระเอกผู้นำทีมงานสอนรามเอกราชมุขมาเรือพระเอกตกเป็นข่าวน้องเอ็ดเพชรดาราหัวหน้าผมหัวหน้าผมครับตอนนี้ตอนเที่ยงช่องเจ็ดครับรับรางเกมพันหน้าออกไปแล้วมาชมมาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับรายการคนโอดผีช่วงแรกครับผีท่านจะได้พบกันครับโอ้โหสุริเกียรติมีดอกน้ำหน้าครับนี่ครับดอกฟ้าแล้วก็ดอกดินครับเป็นครูครับสวัสดีครับครูทำไมยังไม่ครับพี่สายครับครูขอขอบใจลูกศิษย์เสียเครือเชียวเลยที่ยังคิดนับถือคนที่ดีมีฝีมือนั่นแหละคือคุณค่าวิชาที่ให้ทั้งหมดเจ้าควรจะจดใจจำเพราะสิ่งที่ครูแนะนำนั้นเลิศล้ำหนักหนาโชว์นี้คอยตัวเรานเอาอาทิตย์
หนักด้วยลิเกวันหยุดด้วยแม่พอเห็นมีขนมในเกาะกูเลยนะสวัสดีครับราชครูสวัสดีจ้าครูวันพระเถรลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้สิ่งของครูทุกคนจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองวิชาที่ครูให้ไปนั้นเปรียบเสมือนอาวุธที่ป้องกันตัวเองแล้วแต่ใครจะไฟฟ้าไม่ได้มากน้อยเพียงใดครูอยากให้สิทธิ์ของครูจงนำวิชาความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะราชบุตรมังตราราชครูมังตราได้ให้สัญญา